ขอสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองผมมาตามลายแทงของพี่จิ๊บมานพินฟิวไทยครับที่บอกว่ามีร้านอาหารราคาถูกอยู่ที่ใต้สนามบินดอนเมืองผมเดินมาก็นี่ครับเมจิกฟู้ดพอยต์ครับตอนนี้ผมกำลังจะรอรถแล้วก็รอเครื่องครับขึ้นรถไปที่มันดาเลย์อันนี้ผมจะหาข้าวกินก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างลองเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยฮะร้านข้าวราดแกงแลกคูปองแลกคูปองหน่อยครับเอา101ครับแลกคูปองเรียบร้อยแล้วก็มาหาเดินหาอะไรทานก่อนครับว่ามีแนวถูกใจเอาไหมนี่ข้าวราดแกงNow 7:30 in the morning. I'm going to Mandalay by Air Asia. All right, now, ครับ I'm gonna find my breakfast. จะยังไม่ค่อยเปิดกันข้าวราดแกงก็ได้ผัดผักเขียวๆนั่นครับเขียวๆนั่นฮะแล้วก็นี่ครับพี่ไข่พะโล้ครับเอาน้ำไหมครับครับผมเท่าไหร่ครับ20บาทครับ2อย่าง40ใช่ไหม10ครับ20 30 40อันนี้ครบไหมไม่รู้นะอันนี้เกินนะครับเท่าไหร่2 3 4 5อ๋อขอบคุณครับพี่อยู่นี่มี Wi-Fi ใช่ไหมไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่ามี Wi-Fi ฟรีบอกว่าสิบบาทครับตามที่พี่จิ๊บมานพินฟิวไทยได้บอกไว้เยี่ยมครับที่นั่งTraveling to Mandalay. This is my breakfast.
This is minced pork with kale. ไม่ผิดหวังลายแทงของวิทย์กิฟต์นี่สุดยอด40บาทที่สนามบินดอนเมืองหาได้ที่ไหนครับโพลีฟูดที่บ้านYou should visit is underground parking at Don Mueang. You can also ask the police officer again at Don Mueang Airport. Very nice, very good. 40 baht, but the taste very good. I just ordered palo, which is Chinese soup with tofu and egg. And this is a minced pork fried with a Chinese kale.ก็เจอกันที่มันเดเลย์ครับ See you at Mandalay Myanmar Thanks for watching